คำสอนของครูบาศรีวิชัยเรื่องประดับขัตยนารีทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองเป็นตัณหากามคุณเหมือนนักน้ำผึ้งแช่ยาพิษสำหรับนำความทุกข์มาใส่ตัวบ่มีประโยชน์สิ่งใดเลยแม่น้ำคงคายมนาอิรวดีมหิมหาสรภูซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ทั้ง5แม่น้ำนี้แม้จักเอามาอาบให้หมดทั้ง5แม่น้ำก็บ่อาจจะล้างบาปคือความเดือดร้อนภายในให้หายได้ลมฝนลูกเห็บแม้จะตกลงมาหลายหาเย็นและหนาวสักปานใดก็บ่อาจเย็นเข้าไปถึงภายในให้หายจากความทุกขเวทนาได้ศีล5เป็นอริยทรัพย์เป็นต้นเหตุแห่งความบริสุทธิ์เป็นน้ำทิพย์สำหรับล้างบาปคือความเดือดร้อนภายในให้หายได้เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิความตั้งมั่นก็จะมีมาแล้วให้ปลุกปัญญาปัญญาก็จะเกิดมีขึ้นได้คือให้มันรำลึกถึงตัวตนอยู่เสมอว่าบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนจึงเป็นสมุจเฉทประหารกิเลสหมดแล้วจึงเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้การปฏิบัติรักษาศีล5อันเป็นบันไดขั้นต่ำเบื้องต้นของพระพุทธศาสนามีอานิสงส์ให้ได้รับความสุขในปัจจุบันประจัดแจ้งแก่ตาดังนี้ครั้นตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์มีรูปอันงามมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีทรัพย์สมบัติมากมีอายุยืนมีเมียมีลูกมีหลานก็ว่านอนสอนง่ายไม่มีศัตรูเบียดเบียนได้และเป็นปัจจัยให้มีความสุขไปตราบถึงพระนิพพานผู้ที่รักษาศีล8ได้ก็ได้รับความสุขในปัจจุบันมากกว่าศีล5ข้อขึ้นไปอีกคือไปนอนอยู่ที่วัดเป็นกายวิเวกจิตวิเวกสงบอารมณ์ปราศจากความพยาบาทจองเวรถีนมิทะปราศจากความง่วงเหงาหาวนอนอุทจจะปราศจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีสิ่งใดมารบกวนวิจิกิจฉาปราศจากความสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนแล้วคือไปอบรมทำใจให้บริสุทธิ์แยบคายเสมอดังพรหมครั้นว่าตายก็ได้ขึ้นไปเกิดบนชั้นพรหมมีความสุขและอายุยืนยิ่งกว่าชั้นสวรรค์ครั้นจุติก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลสูงมีรูปโฉมอันเยาว์งามมีปัญญาเฉลียวฉลาดอายุยืนมียศมีบริวารมีอำนาจมากปุถุชนทั้งหลายอย่าได้สงสัยว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วจะบำเพ็ญอย่างใดก็ไม่ได้ถึงมรรคผลนิพพานนั้นความจริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านถึงนิพพานไปแล้วผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมคำสั่งสอนก็ได้เป็นอรหันต์ได้ถึงนิพพานเหมือนกันถ้าผู้ใดเล็งเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนเป็นความจริงบริสุทธิ์ผู้นั้นย่อมเล็งเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกเมื่อแม้ว่าท่านยังทรมานอยู่ก็ดีผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมก็ไม่อาจจะพ้นจากทุกข์ได้ข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ได้ก็คือรักษาศีลบริสุทธิ์เสียก่อนความตั้งมั่นก็จะมีขึ้นเพราะฉะนั้นปุถุชนทั้งหลายผู้แสวงหาความสุขใจตัวจงพากันรักษาศีลให้บริสุทธิ์เถิดเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิความตั้งมั่น
ก็จะเกิดมีมาแล้วให้ปลูกปัญญาปัญญาก็จะเกิดมีขึ้นให้มันระลึกถึงตนอยู่บ่อยๆว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุทั้ง4ขันธ์5ทั้งอาการ32โสโครกเป็นตัวทุกข์ตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายไม่ใช่ตัวอันจักตามไปในโลกหน้าให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเองแน่นอนลงไปแล้วจึงเป็นสมุจเฉทฐานกิเลสหมดแล้วจักเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์จริงอเสวนาจะพาลานังสภาวะอันได้รู้จักผ่านภายในคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์แล้วไม่ได้ซ่อมเสพคบหากับมันก็ดีบันทิตาในจัตเสวนาสภาวะอันไปเสพไปคบหากับบัณฑิตนักปราชญ์คือให้ฟังธรรมคำสั่งสอนแห่งพระพุทธเจ้าจนได้รู้จักผ่านภายในอันเป็นต้นเหตุแห่งบาปก็ดีบูชาจะปูชนียานังกิริยาอันได้ไหว้และบูชาอย่างพระพุทธเจ้าก็ดีเอตังติวิทะกัมมังอันว่ากรรมสามประการนี้มังคละก็เป็นมงคลอุตมังอันอุดมดีความดังกล่าวมานี้พระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญสร้างบารมีมาได้4อสงไขยปลายแสนมหากัปจึงได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษรู้ต้นเหตุที่เกิดทุกข์รู้เหตุที่บรรเทาทุกข์รู้เหตุที่ดับทุกข์รู้ทางปฏิบัติที่สูตรที่ดับทุกข์แล้วได้นำมาเทศนาให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ถี่เห็นแจ้งดังนี้มิใช่ของที่จะพบได้ด้วยง่ายๆเมื่อใดผู้ที่ไม่มีบุญไม่เคยได้บำเพ็ญมาแต่ชาติก่อนแล้วก็บอกหนว่าจะพบได้เลยเมื่อได้เกิดมาพบคำสั่งสอนอันเป็นความจริงบริสุทธิ์ที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้ดังนี้ก็เป็นมหาลาภอันประเสริฐแล้วเพราะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายอันเป็นทรัพย์ภายนอกที่จะเอาไปไม่ได้นั้นยังพากันเร่งขวนขวายหาทั้งกลางวันกลางคืนได้มาพบพระธรรมคำสั่งสอนที่แนะนำให้ผู้ปฏิบัติตามได้พ้นจากทุกข์ในบัดนี้ไปตราบถึงนิพพานเป็นอริยทรัพย์สำหรับติดตามไปทุกชาติประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติอันมีในโลกนี้หมื่นเท่าแสนเท่าดังนี้ก็เป็นโอกาสอันดีวิเศษสำหรับในชั่วชีวิตนี้ซึ่งจะหาโอกาสดีอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อเวลายังอยู่สบายนี้ไม่ควรจะถือว่ายังเป็นเด็กหนุ่มน้อยถ้าแก่มาแล้วจึงค่อยทำบุญเป็นผู้มีความประมาทคิดผิดเพราะตามีหน้าดูหน้าไม่เห็นพญามัจจุราชไม่มีความกรุณาใครไม่ว่าหนุ่มแก่แม้อยู่ในห้องมันก็เอาหนุ่มมันก็เอาแก่มันก็เอาไม่ประมาทราษาเพราะตนรู้สึกว่าจะต้องตายหนีความตายไม่พ้นแล้วมีปัญหาว่าจะป้องกันอย่างไรไม่ให้มีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อความตายจะมีถึงควรจะพากันรักษาศีลทำบุญให้ทานเป็นที่พึ่งแก่ตนไว้เสียเมื่อก่อนเท่าเพื่อไม่ให้เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาที่ดีแล้วไม่ให้มีความแคล้วคลาดกินแหนงใจเมื่อภายหลังนั้นเกิดกล่าวด้วยอานิสงส์ศีลสำเร็จแต่เท่านี้แล